ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยตายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานคนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็ตจากผู้ต้องสมและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐสมว่าแสงสาดส่องครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับก็เจอกันตามเวลาปกตินะครับเที่ยงวันซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับก็วันนี้ก็พยายามจะปั้มกับทางเทคนิคอยู่นะเล็กน้อยนะครับก็หวังว่าก็วันนี้ต้องกลับเอาตัวมิกเซอร์เข้ามานะครับเพื่อเป็นการควบคุมเสียงแล้วก็จะได้นะเซตอัพอะไรหลายอย่างนะครับเรื่องที่อยากจะพูดวันนี้มี3ช่วงนะพี่น้องนะช่วงแรกเนี่ยผมตั้งคำถามไว้ว่าใครนะครับใครจะมากู้ชาติไทยแป๊บนะครับเสียงเพลงจะกวนอีกแล้วนะใครจะมากู้ชาติไทยคำถามนี้ผมว่าเป็นคำถามที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมที่จะต้องมานั่งถามกันตอนนี้นะไม่ทราบพี่น้องจะคิดเห็นประการใดนะครับส่วนที่สองเนี่ยผมคิดว่านะข่าวรอบโลกวันนี้หนีไม่พ้นเรื่องของนะประเด็นของสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้
กระแสนี่ข่าวเนี่ยหนักมาที่อเมริกานะครับมีเหตุการณ์หลายเรื่องเกิดขึ้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความรุนแรงนะครับอันนี้วันนี้ต้องนะ พูดในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์กันนะให้ลึกลงไปนะครับเป็นเรื่องน่าสนใจมากสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกาเนี่ยนะแล้วก็ข่าวเด็ดรอบโลกนะครับก็นะคงจะปิดท้ายนะครับนะซึ่งก็มีอะไรที่เป็นรายละเอียดข่าวที่ทำให้พี่น้องได้เกิดความสนใจนะครับทีนี้มาเข้าประเด็นแรกใครจะมากู้ชาติไทยพี่น้องคงไม่เถียงนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยจำเป็นต้องมีการกู้แล้วล่ะนะเพราะว่ามันไม่เห็นทางออกอะแล้วมันมีแต่จะถอยลงไปเรื่อยๆนะครับการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยนะถ้ากู้มาเรียบร้อยแล้วนะแล้วประเทศไม่ดีขึ้นซึ่งแนวโน้มเนี่ยก็คือจะไม่ดีขึ้นเพราะมันมีตัวแปรในด้านลบหลายอย่างนะตัวแปรนอกประเทศเรื่องการท่องเที่ยวการระบาดรอบ2ของโควิดนะแล้วเมื่อเราเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นต่อไปจะกู้ก็ยากขึ้นนะแล้วเงินจะพัฒนาก็น้อยลงแล้วรัฐบาลอย่างที่เราเห็นทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญงอกงามนะผมชักจะเชื่อแล้วว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีมาตรา44อยู่ในมือมีอำนาจกองทัพอำนาจข้าราชการมีความเขาเรียกอะไรอ่ะความได้เปรียบทุกทางในอันที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญเติบโตแต่เขาไม่ทำนะผมจะไม่ใช้คำว่าทำไม่ได้ผมเชื่อว่าเป็นความจงใจของคนเหล่านี้ที่เห็นว่ายุทธศาสตร์ของเขาคือนะการอยู่ให้ยาวโดยทำให้ประชาชนนั้นแตกแยกและอ่อนแอยิ่งอ่อนแอนั่นก็คือโง่จนและเจ็บนั่นเองโง่ก็คือนะไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ว่าปัญหาแท้จริงอยู่ไหนมานั่งทะเลาะกันแบ่งแยกได้ง่ายนะเอาประเด็นมายัดหัวให้เอาข่าว IO นะหลอกให้หวังยังให้นะหลอกให้หวังยังให้กลัวเขาว่ากันนะยังโยนความหวังมานะเดี๋ยวได้เดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้นะก็รอไปแล้วก็ทำให้กลัวแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยเขาทำนะสลับกันมาตลอดแต่คนไทยจะรู้หรือไม่นะคนที่ต่อสู้จะรู้เท่าทันเขาหรือไม่นะผมรู้สึกสัญญาณเหมือนจะขึ้นแต่ว่าไม่ขึ้นสูงเท่าไหร่นะพี่น้องเสียงเบาจังเลยนะครับเดี๋ยวคือวันนี้นะครับมือถือผมไม่ได้ติดตัวอยู่ด้วยขออนุญาตนะครับดูนิดนึงครับอาจจะทำให้สัญญาณลดลงไปบ้างแต่ว่า เข้าไปดูนิดนึงก็แล้วกันครับเสียงอาจจะเบาไปนะเดี๋ยวพี่น้องแจ้งมาด้วยนะครับแป๊บนะครับบังเอิญไม่ได้เอามือถือลงมาติดมือไว้ก็เลยนะอาจจะพลาดไม่ได้โอ้ดีเลย์เยอะเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะครับปากกับเสียงก็ไม่ค่อยจะตรงกันนะที่ก่อนๆมาวันนี้ก็พยายามจะซ่อมอยู่นะฮะหมุนติ้วๆเลยเปิดขึ้นมาเอานะดูซิว่ายังไงโอ้ดีเลยเยอะเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวปั๊บนะครับครับก็นะพอเห็นหน้าเห็นตากันนะครับนะได้เห็นความเห็นพี่น้องสัญญาณดีกว่าเมื่อวานนะครับก็ขอบคุณมากครับเสียงเบาไปจริงๆนะเสียงเบาไปเอายังไงดีเดี๋ยวปั๊บนะครับนะเสียงเบาก็เพิ่มฮะคราวนี้น่าจะดีขึ้นนะครับนะโอเคชัดเจนดีขึ้นแน่นอนนะครับก็เนี่ยครับทางเทคนิคนะทำเองนะเรียนรู้เองจริงๆเป็นอาจารย์นี่มันไม่ต้องมายุ่งเรื่องเทคนิคมากมันเรื่องพื้นๆเนี่ยก็ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้โปรแกรมบางอย่างมันก็ลงตัวนะแต่เรื่องทางเนี้ยนะบางทีก็อยากจะสะดวกก็เอาไมค์อีกตัวนึงมาแต่นี่อยากจะนะให้เสียงมันเสถียรมากขึ้นก็ลองมิกซ์ลองอะไรนะครับก็เวลาก็อาจจะจำกัดนิดหน่อยวันนี้เอาละนะถือว่าลงตัวนะครับถือว่าลงตัวทีนี้เราก็นะมาคุยกันในเรื่องของใครจะเป็นผู้มากู้ชาติเนี่ยนะผมดูความเห็นพี่น้องไปด้วยก็ได้รู้สึกสัญญาณจะไม่มีปัญหานะครับน่าจะไปได้แต่เสียงเบาตอนนี้ไม่เบาแล้วนะครับคงจะพอได้เอาละนะคำว่ากู้ชาติเนี่ยพี่น้องต้องชวนกันคุยนะ
พี่น้องเห็นด้วยไหมล่ะว่ารัฐบาลเนี่ยชุดนี้เขาอยากจะอยู่ต่อเขาจะทำทุกอย่างเพื่อจะอยู่ต่อนะแล้วก็ถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังเนี่ยเขาอยู่ต่อแน่ๆนะถ้าเขาอยู่ต่อไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาแล้วก็คุมสภาพคุมรัฐธรรมนูญให้อยู่ได้คุมผลประโยชน์ที่เขาตกลงไว้แปลว่าเขาก็ต้องคุมสภาด้วยนักการเมืองที่เข้าไปแล้วก็ได้สิทธิ์ในการไปถืออำนาจบริหารเนี่ยก็ต้องเป็นนักการเมืองที่จะไม่ไปจัดการนะจะไม่ไปจัดการกับขุมผลประโยชน์แล้วก็เครือข่ายอำนาจที่เขาวางไว้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่ค่อยได้อะไรนะแล้วมันจะไม่เป็นการกู้ชาติได้จริงๆนะครับเอาละผมจะดูเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างโอเคนะครับนะโอเคนะครับนะฟังชัดเจนโอเคนะถ้าปากไม่ตรงกับเสียงบ้างก็นะเดี๋ยวก็ยังปรับอยู่นะครับพยายามจะปรับอยู่เข้าใจแล้วว่าต้องมีดีเลย์ผมใส่ดีเลย์นี่เป็น 0.00 นะครับที่จริงต้องเผื่อไว้บ้างเพราะว่าบางทีภาพมันหนักแต่เสียงนะมันไปไวกว่าเอาละเข้าประเด็นนะถ้าพี่น้องเห็นตรงกันว่าต้องกู้ชาตินะนั่นแปลว่าจะต้องมีคณะรัฐบาลที่มีความสามารถไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้แน่ๆเพราะว่าผมตั้งข้อสงสัยว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ประเทศชาติมันเดินหน้าแต่ต้องการให้นะพวกเขาอยู่ได้ยาวนานแล้วก็รักษายุทธศาสตร์ของระบอบเนี้ยระบอบที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งก็มีเครือข่ายตั้งแต่สถาบันกษัตริย์ลงมาเนี่ยเขาเชื่อว่าอยู่อย่างเนี้ยดีแล้วอย่าให้เปิดอย่าให้เป็นประชาธิปไตยผลประโยชน์ที่นะจับกุมกันไม่ได้แล้วเนี่ยปล่อยหลุดมือไปได้อย่างไรแต่การทำงานของเขานั้นนะทำให้ความมั่งคั่งอำนาจและผลประโยชน์นั้นไหลไปอยู่เฉพาะกลุ่มคนที่เป็นเครือข่ายของพวกเขาซึ่งเป็นใครบ้างเนี่ยผมว่าเวลาการต่อสู้ตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยนะเท่าไหร่เนี่ย48ตอนนี้63ใช่ไหมครับ15ปีนะพี่น้องตั้งแต่ปี48นะคนอาจจะอยู่ตรงไหนกันไม่รู้บางคนอาจจะน้อยกว่านั้นแต่ว่าคนที่อินทางการเมืองมากๆแล้วเริ่มสนใจตั้งแต่ปรากฏการเริ่มขับไล่ดร.ทักษิณเนี่ยจะเป็นฝ่ายเหลืองพันธมิตรมาหรือว่าจะมาเป็นกปปส.แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเสื้อแดงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเสื้อแดงตั้งแต่ต้นนะเราต้องเห็นเลยว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆทีนี้ถ้าว่าตามนี้นะต้องการให้ประเทศไทยมันพ้นจากวงจรอำนาจที่เขาคุมได้เบ็ดเสร็จเนี่ยต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องอะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะซึ่งการจะกู้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เอาอำนาจจากเขาจากเครือข่ายเขาเนี่ยมาอยู่ในมือประชาชนแล้วหลังจากนั้นก็จัดวางระเบียบอำนาจใหม่ให้คนเก่งซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนที่ประชาชนเลือกเนี่ยเข้ามาแข่งกันทำงานหรือนะครับจะเอาคนที่เก่งๆมารวมกันในนามของรัฐบาลนะของประชาชนเนี่ยแต่นั่นแปลว่าการจัดการต้องอยู่ในมือประชาชนนะเพราะอำนาจที่เหลือทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันอยู่ในมือของเครือข่ายเอาผมจะใช้อะไรเดียวเผด็จการเมืองไทยก็แล้วกันนะครับใครจะใช้ชื่ออมาตยาธิปไตยซึ่งวันนี้เหลือน้อยแล้วไม่ใช่อมาตละนะมันจะว่าราชาธิปไตยมันก็เอาเป็นว่าผมว่าตรงๆนะสำหรับประเทศไทยเนี่ยใช้คำว่าราชาธิปไตยหมายถึงกษัตริย์เป็นใหญ่ทั้งหมดเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะใครที่คิดว่ากษัตริย์นะมีอำนาจสั่งการทุกอย่างเนี่ยนะผมว่าผิดเราต้องมองระบอบการเมืองแบบที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์นะกลุ่มผลประโยชน์ที่มันพึ่งกันนะมันไม่ใช่ใครคนเดียวสั่งการลงไปทุกอย่างคนที่อยู่บนสุดเขาก็จะได้เฉพาะโครงสร้างนะกังสั่งกำกับแล้วก็ทุกคนอยู่ใต้เขาแล้วอยากได้อะไรอำนวยความสะดวกเขาก็ได้นั่นก็จบละแต่ในขั้นการปฏิบัติเนี่ยเหมือนที่ประยุทธ์มาบ่นนะอันนั้นก็ว่าอันนี้ก็ว่าผมนะแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีการจัดการกันมาตั้งแต่ระดับล่างๆก็ชงกันมากรองกันมาตามระบบตั้งแต่หน่วยงานราชการด้วยอะไรด้วยเข้ามาในกระทรวงทบวงกรมมันก็เป็นอย่างนั้นจะหาว่าผมเนี่ยไปคดไปโกงอะไรหมดได้ยังไงนะก็ประมาณอย่างนั้นนะรัฐบาลที่ว่าโกงเนี่ยบางทีในการโกงเนี่ยมันมีข้าราชการประจำซึ่งเป็นเสือนอนกินมันมีสิ่งที่นะเป็นโครงสร้างอำนาจเดิมอยู่แล้วเช่นในเรื่องทหารเนี่ยนะมันจะรู้กันว่าใครตรงไหนได้เท่าไหร่นะใครขึ้นมาสู่ตำแหน่งก็ได้ต่อไปอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งการส่งออกอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็ไหลไปนะยี่ปั้วไม่กี่กลุ่มซึ่งพวกนี้ก็ต
รึงกันเอาไว้นะเป็นที่รู้กันแล้วก็ส่งสวยกันรายปีอย่างเงี้ยนะจะส่งไปถึงไหนเนี่ยนะมันก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันไปกันหมดโยงใยกันไปหมดถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นเครือข่ายอย่างเงี้ยจะบอกว่าคนสั่งการคือคนคนเดียวตระกูลเดียวเนี่ยมันไม่พอละเป็นความเข้าใจผิดละเพราะทหารนี่มีตัวมีตนมีโครงสร้างนะแล้วนะระหว่างทหารกับวังเนี่ยพี่น้องว่านะกองทัพกับวังเนี่ยนะมันสั่งกันข้างเดียวไหมไม่นะแล้วผลประโยชน์นะสั่งมาแล้วก็ทำตามหน้าที่อย่างเดียวหรือว่าจริงๆแล้วเข้าไปจัดการผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่โธ่เมื่อให้ทำงานหนักก็ต้องให้คนเหล่านี้ได้กินได้อยู่อย่างสุขสบายแล้วถ้าจะไม่ให้นะคนที่ถือปืนด้วยกันเนี่ยมาก่อการเนี่ยเขาก็ต้องป้อนกันให้มันอิ่มหนำสำราญไปทั่วใช่ไหมล่ะเพราะนั้นที่หวังว่าทหารนะแตงโมเอ้ยทหารนะตำรวจแตงโมทหารมะเขือเทศจะลุกขึ้นมาทำการอะไรเนี่ยเราจึงมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่านะโดยวัฒนธรรมของกองทัพเองก็เป็นลักษณะที่ต่ออำนาจกันขึ้นมาแล้วก็ยิ่งยึดอำนาจได้เยอะอย่างเงี้ยมีการโปรยผลประโยชน์ลงไปถึงระดับตั้งแต่ระดับนายร้อยนะแล้วเรายังไม่นับอีกว่ากลุ่มทุนที่เขาอ่านเกมประเทศไทยเนี่ยเหมือนเรามองเนี้ยมีอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ซึ่งคุมผลประโยชน์ทุกด้านนะใครป้อนผลประโยชน์ไปให้ก็ได้รับการคุ้มครองเมื่อก่อนมีเปรมมาช่วยคอยดูนะมีสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปร่วมลงทุนนี่มันสบายแล้วต่างชาติจะซื้อหุ้นเนี่ยถ้าคนฉลาดก็ต้องบอกว่าหุ้นที่มีนะมีนะตราครุฑอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่ขาดทุนแน่ๆนะไม่ล่มสลายแน่ๆนะเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะเข้าให้ถูกทางนะก็จะเขาจะดูออกตั้งแต่บนสุดมาเลยเป็นเครือข่ายลงมาแล้วแน่นอนนะเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยเขาต้องมองเกมอำนาจนี้ออกแล้วเขาก็รู้ว่าจะเล่นกับใครเพราะฉะนั้นแต่ละปีถึงมีนะใส่ซองสีขาวไปให้นะครับแล้วเลี้ยงต้อยกันมานะครับแต่ละคนเนี่ยให้หมดนะวันคงวันเกิดอะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วพอรัฐประหารมานะผมก็ได้ข่าวมาอีกนะตู่เนี่ยได้ไม่รู้กี่ทางละเงินทองไม่รู้ไปซ่อนไว้ไหนวันเนี้ยคณะทหารที่ก่อการรัฐประหารไม่มีทำฟรีหรอกพี่น้องใครมันจะกล้าทำฟรีนะที่มันกล้าทำถ้าทำแล้วต้องจัดการผลประโยชน์ได้เต็มที่แล้วต้องคุมอำนาจด้วยประสบการณ์เนี่ยนะถ้าทำรัฐประหารเหมือนกับสุริยุทธ์แล้วไม่ได้คุมอำนาจมันก็คุมทำอะไรไม่ได้ว่างั้นก็เรียนรู้มาเรื่อยๆมันเก่งขึ้นเรื่อยๆเผด็จการเมืองไทยเราเนี่ยมันปรับตัวมาเรื่อยๆแล้วปรับตัวอย่างจริงจังทำงานเป็นองค์กรเป็นองค์การเป็นเครือข่ายมองตารู้ใจมี chain of command นะมีสายบังคับบัญชากันชัดเจนแล้วถ้าพวกนี้อยู่เนี่ยชาติมันล่มสลายเราเห็นอยู่แล้วเพราะโดยที่สุดแล้วเขาต้องการให้ประชาชนโง่จนเจ็บผมเชื่อว่าเป็นยุทธศาสตร์ของเขาเลยทำไงก็ได้นะให้มันโง่จนเจ็บให้ทุกอย่างมันลำบากยิ่งมันลำบากเรายิ่งปกครองง่ายเพราะมันจะไม่มีเวลามาคิดเรื่องการเมืองนะเพราะเราจะได้นะมีโอกาสเอาลงไปให้มันพอใจเยอะๆอีกหน่อยตามใจมันยากเหนื่อยแล้วจะไม่ได้ผลประโยชน์ยิ่งเป็นประชาธิปไตยมีคู่แข่งมาด้วยไม่ไหวเราต้องรักษาระบอบเผด็จการอย่างนี้แหละเพราะระบอบเมืองไทยจะให้ชื่ออะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ใช่นะตระกูลเดียวมันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่รายล้อมกันข้าราชการประจำนะก็ไม่มีทางที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อประชาชนถ้าสมมติคนที่อยู่ในอำนาจคนที่จะเซ็นแก๊กให้ตัวเองนั้นนะยังเป็นนักการเมืองซึ่งบังเอิญเป็นนักการเมืองที่อยู่มาแล้ว6ปีและอาจจะอยู่ถึง20ปีแล้วจะมีนักการเมืองหน้าไหนข้าราชการประจำหน้าไหนที่จะไปขัดคำสั่งคนเหล่านี้มีแต่จะนะชงให้นะกินหอมตอมมวนร่วมกันเข้าไปเลียเข้าไปเป็นสมัครพรรคพวกแล้วพวกที่เหลืออยู่ในอำนาจวันนี้ก็มักจะเป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่และพวกที่จะได้ขึ้นสู่อำนาจก็จะเป็นก๊กเดียวกันเป็นกลุ่มคนที่รู้กันว่ามองตารู้ใจแล้วมันจะไล่ลงไปตั้งแต่นะกระทรวงทบวงกรมนะครับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนี่คือแผนการยึดครองประเทศไทยถาวร นะครับเขาถึงบอกว่ายุทธศาสตร์20ปีรัฐบาลที่เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวให้บ้านให้เมืองอ้างนู่นอ้างนั่นอ้างนี่แล้วอยู่ๆเนี่ยจะอยู่ไป20ปีเขียนยุทธศาสตร์กันเองคิดกันเองตามคนแก่ซึ่งบางคนเนี่ยนะถือไม้เท้าเดินแทบไม้เท้าเดินแทบจะไม่ไหวเขากะจะอยู่ยาวเพราะนั้นคำถามว่าใครจะมากู้ชาติเนี่ยนะแค่ผมไล่มานี่นะยังไม่นับพรรคการเมืองนะ
พรรคการเมืองที่ว่าเนี่ยนะเราก็โชคดีที่มันมีพรรคการเมืองที่มีฐานประชาชนเยอะแต่ก็โดนนะเกมการเมืองของฝั่งตรงข้ามจัดการหมดนโยบายนะที่เคยใช้แล้วได้ผลนะประชาชนนิยมเขาก็เอามาใช้แล้ววันนี้เขาใช้แบบให้ประชาชนเนี่ยเป็นทาสติดยาเสพติดนะยาเสพติดที่ว่าก็คือรัฐบาลป้อนเงินให้หยอดให้ทีนิดเหมือนป้อนข้าวไก่นะกุ๊ก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 วิ่งมาละนะถึงเวลากุ๊กกุ๊กกุ๊กก็วิ่งมาแล้วก็ป้อนให้ไปนะไม่ได้สอนให้หากินด้วยตัวเองไม่ได้นะใช้ระบบอัตโนมัติแต่ว่าถึงเวลากุ๊ก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 โยนโปรยให้แล้วก็นะปล่อยให้ไก่โตไปวันหลังก็จับไก่กินนะนักการเมืองที่ว่าจะเป็นตัวแทนเราไปชิงตำแหน่งจากเขาเนี่ยนายกรัฐมนตรีถูกล้มไปนะครับตั้งแต่นะทักษิณสมัครสมชายยิ่งลักษณ์4คนรวดตั้งแต่ปี49นะ11ปีนายกโดนบั่นไป4คนรวดพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆไปหลายพรรคนะครับรวมวันนี้พรรคชาติไทยก็เป็นชาติไทยพัฒนาไปอยู่เข้าไปหมดละแต่ที่โดนยุบเนี่ยนะไทยรักไทยพลังประชาชนไทยรักษาชาติอนาคตใหม่นะตัวหลักๆเลยที่นะเรียกว่าจะเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนโดนทำลายหมดพูดอย่างนี้คำว่ากู้ชาติมันหนักหรือยังพี่น้องผมบอกว่าเป็นภารกิจล้มช้างสร้างชาติมันใช่ไหมนี่คือการล้มช้างช้างคือสิ่งชั่วร้ายคือกลไกคือตัวบุคคลคือตัวบทกฎหมายนะเขายังมีสื่ออีกนะนี่กลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่เขารวมกันเป็นขบวนเนี่ยนี่คืออุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงเพราะเขายึดไปทั้งอำนาจและผลประโยชน์ไปจัดการกันเองแล้วเขานับวันก็ยิ่งสานอำนาจและผลประโยชน์ลงไปเรื่อยๆเพียงแต่ผมบอกพี่น้องไว้ว่าคนเหล่านี้ถ้าจับหัวจับคนที่มีอยู่ในวงจรอำนาจแล้วก็มีบทบาทจริงๆเนี่ยจะบอกว่านะถ้าตัด500คนที่สำคัญที่สุดออกไปเนี่ยแล้วเปลี่ยนชาติได้เลยเนี่ยก็เป็นไปได้ที่เขาเรียกกันว่าโจร500นะแต่ถ้าจะนับกันนะตัวเด็ดๆให้มันครบวงจรหน่อยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณนะหลักพันนะคนแค่พันคนนี่แหละพี่น้องที่ทำให้บ้านเมืองมันเป็นไปนะทำให้กฎหมายไม่เป็นกฎหมายนะทำให้เกณฑ์การเลือกตั้งนะผลออกมาแล้วนะบิดเบือนนะทำให้การตีความทางกฎหมายนะต่างๆเนี่ยมันเละเทะไปหมดเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องของการจัดการตรวจสอบมันเละเทะไปหมดแล้วรวมถึงการฉีกและเขียนรัฐธรรมนูญโดยพวกเขาเองนะเขามีเครื่องไม้เครื่องมือครบหมดเลยแล้วเราจะทำยังไงมันถึงจะชนะได้ล่ะนะใช่ไหมใครล่ะจะมากู้ชาติเอ้าโอ้มีคนบอกว่านั้นวัดธรรมกายเท่านั้นที่ทำได้น่าสนใจนะครับคุณพศนะวัดธรรมกายนี่มีลูกศิษย์ลูกหานี่ถึง 5,000 นะเอ้ย5ล้านนะโดยประมาณนะไม่น้อยนะครับแล้วนะสามารถจะเรียกระดมนะสื่อสารกันเนี่ยจริงๆขบวนปฏิวัติไทยเนี่ยนะครับขบวนนี่แหละมดแดงล้มช้างเนี่ยถ้าจะทำกันให้ได้ผลสำเร็จเนี่ยต้องดูแบบอย่างของธรรมกายเป้าหมายอุดมการนะชัดเจนนะชัดเจนแล้วก็นะมีวิธีการปฏิบัติเข้าไปสู่เป้าหมายมีการปฏิบัติร่วมกันเป็นวัฒนธรรมองค์กรชัดเจนนะเพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับนะญาติโยมนี่ก็เหมือนกับมวลชนปฏิวัตินะแล้วคณะนำหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็นะหลวงพ่อระดับรองลงมาแล้วก็เจ้าอาวาสต่างๆเนี่ยมีสายบัญชาการชัดเจนนะแล้วก็มีฝ่ายต่างๆนะแล้วก็ใช้การจัดการแบบค่อนข้างจะก้าวหน้าไม่ใช่นะเชิงรับแล้วก็อยู่เฉยๆแต่ว่ามีฝ่ายการเงินฝ่ายเอาเงินไปลงทุนให้งอกเงยฝ่ายคิดโครงการฝ่ายจัดการแล้วทุกอย่างจัดการละเอียดยิบเขาถึงทำงานออกมาเนี้ยเป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 ี้ยนะมีขบวนนำผู้นำเนี่ยทางจิตวิญญาณสูงสุดมีหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยในการปฏิบัตินะเขามีผู้นำในระดับต่างๆนะแล้วแต่ละคนเนี่ยนะหนึ่งเนี่ยมวลชนปฏิวัติเนี่ยก็คือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเขามี dedication นะมีเขาเรียกว่าเขาถือเป็นพันธกิจที่เขาศรัทธานิยมและต้องทำแล้วเขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นไปการชวนคนเข้ามาที่วัดหรือการเสียสละเขาทำจริงจังขบวนปฏิวัติต้องการมวลชนอย่างนี้
ขบวนนำนี่ล่ะหลวงพ่อธรรมชโยนะถ้ามาทางการเมืองเนี่ยเอาคนคนเดียวชูเนี่ยยากมันจะให้คนมายอมรับนับถือคนคนหนึ่งคนคนนั้นต้องสร้างบารมีไว้เยอะเหมือนคุณทักษิณแต่ผมนี่แทบจะบอกว่าคุณทักษิณนี่คุณตัดออกไปได้เถอะใจคุณทักษิณมันนั่งรวมสู้กับคนเหล่านี้นะคุณทักษิณไม่ใช่ไม่สู้นะครับคุณทักษิณส่งคนไปสมัครส.ส.เป็นนายกรัฐมนตรีแม้กระทั่งที่สุดแล้วเนี่ยคุมยากไว้ใจลำบากให้น้องสาวลงไปนะแล้วก็ตั้งนปช.เงินทองเนี่ยนะก็ทุกอย่างเนี่ยมาก็ต่อสู้ทางการมันก็สู้เต็มที่มวลชนที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะนะหนึ่งแรงศรัทธาจากคุณทักษิณสองแรงเงินแรงทองสามแรงสนับสนุนจากนักการเมืองแล้วก็พี่น้องประชาชนในส่วนต่างๆเนี่ยมันเกิดเป็นขบวนเสื้อแดงอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะแต่มันพอไหมคุณทักษิณพอไหมมวลชนที่ไปเลือกให้นะการเลือกก็อย่าลืมนะครับก็ไม่ใช่ว่าศรัทธาทั้งหมดนะอาจจะเป็นหัวคะแนนท้องถิ่นด้วยสมัยที่คุณทักษิณได้คะแนนเยอะๆน่ะมันมาจากฐานคะแนนเสียงของคนที่มีบารมีระดับท้องถิ่นเป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียเป็นนักการเมืองที่มีคนนับถือนะจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่แล้วเมื่อได้เป็นนายกแล้วนะได้อยู่ในการเมืองระยะหนึ่งคุณทักษิณก็เก่งก็สร้างบารมีรู้จักคนสามารถจะดึงคนมาใช้ดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นนะแล้วสามารถจะมองเกมต่างๆไปด้วยกันทั้งหมดถ้าคุณทักษิณมาอยู่ขบวนปฏิวัตินี่มันก็เพอร์เฟคเลยครับแต่บทพิสูจน์ตั้งแต่ปี49 50 51จนถึงตอนนี้ปี63เนี่ยพี่น้องสรุปได้หรือยังว่าคุณทักษิณไม่ใช่นักปฏิวัติถ้าจะฟันธง 100% คงไม่ใช่นะบางทีเนี่ยมนุษย์เรานี่บางทีเนี่ยนะมันอาจจะมีอะไรที่นะเกินความคาดหมายก็ได้นะผมไม่ I haven't written him off นะครับผมไม่ขีดแกออกไปดร.ทักษิณเนี่ยเพราะแกมีลักษณะที่ครบทุกอย่างแค่ทำนะแล้วการทำเนี่ยไม่ต้องออกหน้าออกตานะแต่สิ่งที่ดร.ทักษิณไม่มีคือใจไม่มีใจนะแล้วก็อาจจะคิดว่านะรู้ว่ามันหนักเกินไปนะก็เลยไม่คิดอยากจะสู้นะหรือว่ามันมีอะไรที่คานะมันบีบอยู่ซึ่งวันเนี้ยถึงตอนถ้าคิดจะสู้ก็ยากละอายุก็เยอะขึ้นบารมีก็ถดถอยลงภารกิจส่วนตัวที่จะต้องทำมาหากินมันก็ยากแล้วความเฉื่อยเนี่ยมันมาพร้อมกับวัยนะพี่น้องมนุษย์เรานี่อย่าได้ประมาทคุณทักษิณนี่70แล้วนะครับเราอาจจะบอกว่ามหาเดย์นะครับ92ยังกลับมาได้อีก22ปีใครจะรับประกันได้ว่าจะเป็นอย่างมหาเดย์กันทุกคนล่ะนะคุณทักษิณเดินทางบ่อยๆนะความเสี่ยงอะไรมันมีการจะไปติดเชื้อโรคแม้กระทั่งเครื่องบินที่มีสิทธิ์เกิดอุบัติเหตุหรือความนะแต่ดร.ทักษิณดูแลตัวเองดีสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือนะดร.ทักษิณเนี่ยน่าจะฉลาดมากมองเหตุการณ์ทางการเมืองว่ายังไงพวกเองก็ไปไม่รอดแต่จะช้าจะเร็วเท่านั้นเองให้มันรู้ตัวกันซะเพราะพวกเองทำเลวร้ายเกินไปแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แกคิดไม่อยากจะมาเปื้อนด้วยเพราะว่าจริงๆว่าก็ว่าเถอะผมเองมองนะนิสัยของคนไทยเนี่ยโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยความรู้สึกที่อยากจะเสียสละลงไปแล้วก็ไปเล่นการเมืองเล่นการเมืองไม่ได้แปลว่าเล่นเพื่อผลประโยชน์อำนาจตัวเองไปด้วยอุดมการณ์เนี่ยยากมากที่จะทำได้สำเร็จเพราะว่านะคนอย่างคุณธนาธรนะถ้าผมลงไปเล่นการเมืองแล้วใส่อุดมการณ์ตัวเองเต็มที่ก็จะเป็นแบบนั้นแหละแต่จะมีชั้นเชิงดีกว่าหน่อยเพราะว่าณตอนนี้นะเพราะว่าเห็นอะไรมาแล้วก็นะน่าจะสรุปอายุเยอะกว่านะแล้วมองจากข้างนอกเราเห็นนะแต่ว่าก็จะทำได้ไม่มากกว่านั้นน่ะแต่เวลามันนั่งอยู่ข้างนอกนี่มองเห็นฮะมองเห็นอะไรคุณทักษิณเนี่ยถ้าเขาจะสู้เขาจะทุ่มเนี่ยเขาทุ่มแบบผิดทางเขาเป็นลักษณะแบบไม่ลงทุนระยะยาวนะคุณทักษิณไม่ใช่นักลงทุนระยะยาวนักธุรกิจโดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่คิดการลงทุนระยะยาวไม่มีนะครับนักธุรกิจที่ร่ำรวยมหาศาลเนี่ยจะเลี้ยงต้อยบริษัทจากเล็กๆนะขึ้นมาแล้วก็นะต่อทุนไปทีละเล็กไม่หรอกครับอะไรที่ไม่ได้กำไรเขาไม่ทำนะทุกอย่างเนี่ยถ้าได้กำไรได้แคชโฟลว์เข้ามาเนี่ยเขาทุ่มเต็มที่ใส่เต็มที่แต่อันไหนจะต้องเสียเวลาเป็น10ปี20ปีอนาคตไม่แน่นอนเขาไม่เอาและโดยเฉพาะยิ่งถ้าได้แบบสัมปทานมาเลยเนี่ยเห็นกำไรแน่ๆเลยรู้ตลาดชัดเจนต่อให้เสียเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเมื่อรู้ว่าสัมปทานไปแล้วมันได้กำไรชัดเจนเขาเล่นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยนะเขาจึงเคยชินอยู่กับการที่ต่อรองนะ
ดูจังหวะโฉบเข้าไปปุ๊บแล้วได้มาเลยเห็นกำไรชัดๆนะอาจจะมีเสียบ้างอะไรบ้างก็เหมือนประมาณนะไปเล่นการพนันอย่างนั้นแหละแต่การพนันนี่มันคาดเดาไม่ได้บางอย่างเป็นเรื่องโชคอย่างเดียวนะการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้มันสมองการคำนวณสถานการณ์การประวัติแค่ง่ายๆประยุทธ์อะไรมันถึงทำได้ไงก็รู้ว่าใครคะแนนเสียงเป็นยังไงแค่ลากตัวไอ้นั่นมาให้ได้ไปขู่มันมาให้ได้มันก็ได้จำนวนครบละพอจะได้จำนวนครบเลือกตั้งมาก็กำหนดผลได้เลยเห็นไหมก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนนะในเมื่อเป้าหมายวิธีการมองเกมเป็นอย่างนั้นเนี่ยการต่อสู้การลงทุนมันก็เป็นแบบนั้นและโดยเฉพาะในเรื่องว่ามีสถาบันกษัตริย์มาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยอันนี้ยิ่งเป็นตัวแปรหนักนะเราจะไปบังคับใครให้มาคิดนะคนนะถ้าไม่ต้องลงมือทำเนี่ยมันคิดได้หมดเหมือนผมอะเมื่อตัดตัวเองออกจากสมการทั้งหมดเนี่ยมันก็คิดได้แบบโปร่งแต่ถ้าเกิดต้องลงมือทำเองเนี่ยนะถ้าผมได้อยู่ในสถานะเป็นแบบดร.ทักษิณเนี่ยก็อาจจะคิดหนักอาจจะลังเลมนุษย์เราเนี่ยบางทีไม่ไปลองอยู่ในจุดนั้นมันจะไม่รู้นะพี่น้องตอนกระโดดจากอะไรสูงๆอ่ะโอ้โหนะมันดูเห็นคนอื่นลงมาเหมือนง่ายนะแต่ว่าถ้าตอนต้องไปกระโดดเองๆแล้วก็ไปยืนอยู่บนนั้นเนี่ยบางคนนี่แบบขาสั่นนะฉี่ราดเลยก็มีเพราะนั้นเนี่ยแล้วคนน่ะเหมือนคนขึ้นไปชกมวยอ่ะกับคนเชียร์น่ะคนชกมวยอยู่ข้างบนมันโดนเจ็บแล้วอ่ะพอเจ็บแล้วปุ๊บแค่เขายับมาหน่อยเดียวก็เจ็บแล้วจะเข้าไปก็แยงแล้วแบบนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วอย่างมันก็ธุระของฉันก็ไม่ใช่นี่นะฮะใครจะเกิดมาแล้วต้องรับภาระรับผิดชอบแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเกี่ยวกับคนรอบตัวด้วยนะผมเองเนี่ยนะเคยคิดการใหญ่นะครับเคยคิดมันไม่มีใครทำใช่ไหมทำเลยดีกว่านะแต่รู้ว่าหนึ่งเนี่ยบารมีการจะสร้างบารมีการจะสร้างเน็ตเวิร์กไอ้ความโดยเฉพาะไม่อันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่การจะไปรู้จักคนว่าใครเป็นใครมีที่มาที่ไปยังไงมีความสามารถขนาดไม่ได้อยู่ประเทศไทยมันทำง่ายซะที่ไหนแล้วครับคุณทักษิณน่ะถึงอยู่ในจุดที่แกเนี่ยโอ้น่าสนใจมากแกเอาง่ายๆนะถ้าเอาดร.ทักษิณนะแล้วมาอยู่ในกำกับของเพียงดินนะประเทศไทยอ่ะกู้ได้มันแล้วอย่างคุณทักษิณถ้าแกทำนะคนเนี่ยจะไหลไปเยอะมากแล้วแก้ปัญหาได้ด้วยณเวลานี้นะเพราะถ้าพลังประชาชนนะมั่นใจเนี่ยมันจะมีคนถ้าคุณทักษิณประกาศเอาทันทีนะมันจะมีคนตามมาคนที่รู้ว่าบ้านเมืองจำเป็นต้องแก้ไขเนี่ยเขาจะวิ่งเข้ามาคุณทักษิณทันทีทีนี้คุณธนาธรได้ประกาศไปแล้วว่าจะสู้แต่ทำไมไม่มีใครไปหนุนคุณธนาธรอย่างนั้นปัญหาคือคุณธนาธรเนี่ยกำลังจะก่อร่างสร้างตัวแล้วนะเหมือนกับนะยังไม่ทันได้เนี่ยแล้วก็บอกว่ากูจะล้มมึงแน่ไอ้เจ้าพ่อนะเดี๋ยวนะถ้ากูสร้างอาณาจักรกูได้นะไอ้เจ้าพ่อกูจะล้มมึงเนี่ยมันเขาสกัดดาวรุ่งก่อนนะเพราะนั้นเนี่ยใครจะหวังว่าคุณธนาธรจะขึ้นเป็นนายกได้แก้สถานการณ์ในวันนี้มันไม่ได้ละอีก10 ปี 10 ปีประเทศไทยชิบหายไปถึงไหนแล้วใช่ไหมฮะนี่ผมพูดถึงคน2คนแล้วนะที่จะมากู้ชาติเนี่ยคุณทักษิณคุณธนาธรนะกู้ชาตินี่มันไม่ได้เป็นแค่การสู้แล้วก็นะให้ประชาชนเกิดกำลังใจเหมือนว่าผมก็ทำเหมือนกันให้ประชาชนลุกขึ้นเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดก็ทำมาตลอดผมทำไม่หยุดด้วยแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของเขาไปคุณทักษิณก็นะบทบาทช่วงหลังนี่ก็นะก็ไม่ใช่เขาไม่เจรจาต่อรองแต่ว่าเขาก็จะเล่นเกมที่เขาถนัดนั่นแหละเรื่องนะพรรคการเมืองเรื่องอะไรทั้งหลายนะวันนี้จะลงไปเปลืองตัวมากก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยในนักการเมืองทั้งหลายถ้าไม่มีเงินไปให้มันก็ไม่ทำงานหรอกมันก็ไม่นับถือหรอกนะมนุษย์เราเนี่ยสมัยคุณทักษิณเป็นนายกมีเงินมีอำนาจนะบันดาลตำแหน่งอะไรให้ใครได้เนี่ยคนมันก็นะสู้ฮกวันนี้จะไปสั่งได้เหมือนเก่าไหมไม่หรอกครับไม่หรอกถ้าไม่งั้นเนี่ยไอ้แรมโบ้มันไม่เปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นนะพี่น้องใช่ไหมฮะ บางคนก็เราเคยหวังกันว่านะกษัตริย์ รัชกาลใหม่เนี่ยจะเห็นนะเห็นเขาเรียกมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าบ้านเมืองมันต้องเปลี่ยนประเทศไทยยุคนี้ต้องเปลี่ยนละกษัตริย์ต้องลดพระราชอำนาจแล้วอย่าให้ทหารมาจุนจ้านการเมืองให้ประชาชนเขานะอยู่ในตามระบอบประชาธิปไตยแต่ขออย่ามาแตะต้องทรัพย์สินของข้านะกับ
นะฮาเร็มของข้าให้ข้าได้อยู่ได้กินไปนะพวกแต่เองก็นะทำอะไรก็ทำกันไปแต่ให้มันนะอย่ามารัฐประหารอย่านู่นอย่านั่นนี่นะให้ฉันอยู่แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นก็พออย่างเงี้ยนะราชวงศ์เพียงดินเนี่ยนะถ้าเป็นเนี่ยถ้าราชวงศ์เพียงดินกำลังมีอำนาจแทนราชวงศ์มหิดลเนี่ยนะราชวงศ์จักรีเนี่ยประเทศไทยจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนได้เลยกษัตริย์เพียงดินจะบอกนะประชาชนทั้งหลายนะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วท่านก็รู้ว่าเราเนี่ยนะไม่มีความปรารถนาและไม่มีความสามารถที่จะไปบริหารบ้านเมืองได้เราเนี่ยมีแต่ความรักให้กับบ้านเมืองนี้นะตระกูลของเราเนี่ยก็ร่วมกันได้สร้างบ้านสร้างเมืองร่วมกับพี่น้องทั้งหลายสู้กับพม่าสู้กับนะศัตรูต่างๆนะมาด้วยกันนะไม่ใช่ตระกูลข้าพเจ้าตระกูลเดียวก็ร่วมกันสู้กันมานั่นแหละแต่เมื่อท่านให้ค่าให้ราคาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะนะพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อรักษาแผ่นดินไทยเราให้ไปอยู่ยาวนานที่สุดให้นะพ่อแม่พี่น้องนะประสบกรณิกรของข้าพเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้อยู่ดีมีสุขเพราะความสุขของอาณาประชาราษฎร์ก็คือความสุขของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากข้าพเจ้าไม่สามารถจะไปใช้อำนาจได้ใช้ได้ก็ไม่มีความสามารถจะทำให้มันดีได้เราต้องหาระบบที่มันดีแล้วเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าทหารน่ะบริหารบ้านเมืองไม่เป็นต้องให้พ่อค้าให้คนถนัดให้คนนะพลเรือนต่างๆทหารไปทำหน้าที่ในด้านความมั่นคงเพราะอนาคตเนี่ยความมั่นคงของชาติมันมีความเสี่ยงอยู่นะภัยจากต่างประเทศอย่าได้คิดว่ามันจะหายไปทั้งหมดนะยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่อาจจะมีคนอพยพเข้ามาสู่ในเขตแดนเรานะหรืออะไรก็แล้วแต่นะทหารก็ต้องไปทำหน้าที่เลยมายุ่งกับการเมืองแล้วเราจะไม่เซ็นให้และอย่ามาบังคับให้เราเซ็นไม่ต้องเขียนกฎหมายให้เราเซ็นนะเรื่องของเรื่องเนี่ยประชาชนต้องสร้างระบบให้คนดีมีความสามารถมาแข่งกันราชการพวกระบบราชการเป็นราชการของเรานะคำว่าราชการเนี่ยเป็นภารกิจของเราสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือให้ประชาชนของเรามีความสุขข้าราชการต้องไปรับใช้ประชาชนเพราะท่านเองก็กินภาษีอากรจากประชาชนนะประชาชนก็มีน้ำใจเอาภาษีให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ไปกินไปใช้นะไม่ขาดตกบกพร่องข้าพเจ้ามีเมียหลายคนก็ยังนะเลี้ยงดูนะมีงบประมาณนอกจากนั้นนะยังมาสรรเสริญข้าพเจ้านะให้คนรักและเคารพในครอบครัวของข้าพเจ้าเนี่ยปีหนึ่งเป็น 30,000 ล้านข้าพเจ้าซาบซึ้งนะถ้ายังจะมีน้ำใจให้ข้าพเจ้าอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ยินดีรับอยู่นะเพราะมันทิ้งเมียไม่ได้นะและอย่างมันก็เคยชินมาแล้วก็อย่าได้ตัดรอนข้าพเจ้าเลยนะแต่ข้าพเจ้าจงตั้งใจจริงๆนะนะราชวงศ์เพียงดินเนี่ยอยากจะให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขอยู่ดีกินดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ขอให้ไปจัดการให้มันเป็นประชาธิปไตยซะทหารออกไปจากการเมืองซะองค์กรอิสระถ้าจะมีอยู่มันก็ดีเป็นกลไกตรวจสอบแต่ว่าก็ต้องให้มาจากประชาชนผูกโยงกับประชาชนไม่ใช่ไอ้พวกหัวเนี่ยมันตั้งกันเองมันยึดอำนาจแล้วมันตั้งนะมันก็นะเอาพรรคพวกตัวเองเข้าไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนประเทศจะเจริญได้ต้องเอาคนดีมีความสามารถเข้ามาตรวจสอบเข้ามาแข่งกันบริหารประเทศแล้ว4ปีก็ไป4ปีก็ไปไม่ต้องไปลัดวงจรยกเว้นมันทำผิดทำชั่วเกินไปมีหลักฐานชัดเจนก็ว่ากันไปตามระบบกลไกข้าพเจ้าอยากให้เป็นอย่างนี้นี่ราชวงศ์เพียงดินน่ะกู้ชาติได้เลยนะรู้ป่ะกู้ชาติได้เลยแล้วก็นะถ้าเป็นราชวงศ์เพียงดินเนี่ยบอกว่าประเทศจีนเนี่ยอนาคตไม่แน่นอนนะข้างในเขามีปัญหาเยอะมากนะแม้ว่าเงินทรัพย์สินบางส่วนของข้าพเจ้าเนี่ยไปฝากเขาไว้เนี่ยนะแล้วก็วังคงอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าแผ่นดินไทยเราเนี่ยเรามีอะไรดีเยอะแยะไปหมดแล้วเขาใหญ่กว่าเรามากแล้วเขาเนี่ยนะมีลักษณะที่จะมาครอบงำนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังอย่าไปทำสัญญาอะไรอย่าไปเปิดประเทศจนกระทั่งเขาแค่เขาเอาคนมณฑลเดียวเข้ามาเนี่ยอพยพมาบางมณฑลมันมีเป็นร้อยล้านนะถ้าเขาอพยพมาเนี่ยอาณาประชาราษฎร์ของข้าพเจ้าก็แย่สิคนจีนเข้าไปไหนเนี่ยเขาคนที่ออกมาได้ต้องเป็นพวกเก่งๆเท่านั้นหรือถ้านะดีไม่ดีก็จะมีพวกที่เป็นมาเฟียเป็นแก๊งมาเฟียต่างๆไม่ดีสำหรับบ้านเมืองเราต้องปิดแค่เขาร้อยล้านเนี่ยเขามา50ล้านเนี่ยตายเลยนะเดินเท้าเข้ามาเนี่ยนะไม่มีที่เหลือนะประเทศไทยเนี่ยเราอย่าไปเปิดช่องอย่างนั้นนะประเทศไทยเราต้องรีบสร้างเนื้อสร้างตัวให้มันเข้มแข็งแล้วก็ใ
ใครก็ตามนะยืนให้ถูกทั้งอเมริกาทั้งจีนทั้งยุโรปนะเราต้องยืนหยัดให้เข้มแข็งประเทศสิงคโปร์นะประเทศเล็กนิดเดียวนะแต่ที่เขาเจริญงอกงามเพราะเขาทำงานโดยที่ได้ประโยชน์จากทุกฝ่ายทำให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางที่มีเสน่ห์ประเทศเขาอาจจะเล็กแต่ประเทศเราก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปบริหารให้มันเจริญได้ขอให้มีระบบที่มันเป็นประชาธิปไตยไม่ต้องมาลัดวงจรไม่ต้องเอาข้าพเจ้าไปยุ่งเกี่ยวนะเอาคนดีมีความสามารถมาแข่งกันรับใช้ประชาชนนั่นแหละบ้านเมืองก็จะเจริญแล้วข้าพเจ้าก็จะมีความสุขแล้วก็จะขอสุขอยู่กับฮาเร็มของข้าพเจ้าไม่ยุ่งกับการเมืองเอาอย่างนี้นะเข้าใจตรงกันนะโอเคนะโอเคครับนะอ้าวนี่คือความหวังกษัตริย์ประเทศไทยมีหวังได้ไหมหวังได้ไหมนายทหารที่ขึ้นมาแล้วจะเป็นนายทหารอาชีพแล้วบอกว่าเราเนี่ยนะจะเอานายทหารทุกนี้ออกไปหมดแล้วก็นายทหารที่ไปอยู่บอร์ดต่างๆมันไม่มีความสามารถเราจะไม่เอาแล้วต่อไปทหารจะเป็นทหารมืออาชีพนายพลนายพันเนี่ยจะลดจำนวนลงเราจะลดจำนวนนายพลที่เสียนะเงินแต่ละปีไปเยอะเดินชนกันเนี่ยมากกว่าหลายประเทศในโลกเสร็จแล้วเนี่ยเงินทองที่นะใช้เนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องคุณภาพสมัยนี้เนี่ยทหารเนี่ยจำเป็นจะต้องนะฝึกแนวรบในการป้องกันประเทศเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องไซเบอร์ทหารเนี่ยจะต้องนะมีศูนย์ทำวิจัยระดับสูงไปดูทุกอย่างอเมริกาสิกองทัพเขาเนี่ยนะเป็นจุดของการทำวิจัยระดับสูงระดับอวกาศนู่นก็มีนะทหารกับความมั่นคงต้องไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่มาวุ่นกับการเมืองนะทหารต้องเป็นสถาบันหลักที่แน่ใจว่านะสามารถจะมาช่วยเหลือนะร่วมมือกับทางตำรวจนะคือทหารกับพลเรือนนั่นแหละนะช่วยกันดูแลบ้านเมืองสอดประสานกันแต่ไม่ใช่มาจุ่นจ้านการเมืองนะเพราะนั้นเนี่ยนะฐานะผบ.ทบ.นะข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าทหารจะทำหน้าที่อยู่ในกรมในกองทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องไม่เข้ามาจุนจ้านแล้วก็ทำให้ระบบการเมืองเสียทหารถนัดในการป้องกันประเทศเราจะทำให้แน่ใจว่ากองทัพเรานั้นเข้มแข็งและก็มองเห็นปัญหาความมั่นคงของชาติในมิติใหม่ในยุคศตวรรษที่21นะเราจะไปนะปรับปรุงกันตรงนั้นแล้วพี่น้องก็นะขอให้สบายใจได้จะไม่มีการรัฐประหารอีกนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอุ้ยแค่นี้นี่กู้ชาติได้เลยนะความหวังมาทันทีเลยนะช้างนี่เราไม่ต้องล้มเลยช้างมันเดินเข้าป่านี้ขอไปกินปลีกเวกอยู่ในป่านะไปดูแลนะสิงสารสัตว์อยู่ในป่านะฝันใช่ไหมพี่น้องบอกตื่นตื่นตื่นด็อกเตอร์ตื่นตื่นตื่นที่จริงเนี่ยมุกมันไม่ได้สรุปมันไม่ได้แล้วนักการเมืองเอากษัตริย์ทหารไอ้ทุนสามานที่มันกินรวบทั้งหลายนะมันไม่ใช่ไม่เก่งนะมันเก่งนะบอกให้ CP นี่คือสุดยอดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆนะความเก่งของมนุษย์เนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะว่ามันสมองเหนือกว่าใครหรือมันเก่งผิดมนุษย์มานานนะพี่น้องเงินมันต่อเงินแต่คนที่เขาเห็นโอกาสเขาคิดจะหาเงินเขามองแล้วยิ่งมีปีกมาจากต่างประเทศด้วยอะไรด้วยเนี่ยประเทศไทยมันเล็กมากจนวันนี้เขาเนี่ยหาเงินทำอะไรได้หมดเนี่ยแต่จิตสำนึกเขาเนี่ยมันไม่รู้จักพอเขาไม่รู้จักพอเห็นโอกาสต่างๆก็อยากได้อยากเป็นอย่างมีแต่ความอยากได้อยากเป็นอย่างมีนั้นอาจจะอ้างว่าประเทศไทยจะได้เจริญจะช่วยพัฒนาแต่ความจริงคือประเทศไทยเจริญด้วยแต่ว่า 90% กูเอา 10% นั่นอาจจะไหลไปสู่คนที่มีความสามารถนะเนี่ยคำว่าประเทศเจริญ GDP ยิ่งใหญ่เนี่ยมันจึงเป็นอย่างที่มันเป็นทุกวันนี้ไงเพราะนายทุนเหล่านี้ไม่ได้มีจิตสำนึกที่รักประชาชนรักชาติอย่างแท้จริงพูดไทยยังไม่ชัดเลยบางคน 90% การลงทุนความเสี่ยงของรัฐเอาหมดแล้วตัวเองเนี่ยเพื่อให้ได้ 90% เนี่ยไปไล่บั่นทอนไปไล่แข่งกับคนตัวเล็กตัวน้อยหมดถ้ารักบ้านรักเมืองคุณต้องเอาเฉพาะที่เอาได้ก็พอชาตินี้มึงจะกินอะไรนักหนาข้างล่างเนี่ยต้องไปช่วยให้เขาเติบโตแต่นี่ไปลักษณะมึงมาเป็นลูกจ้างกูไปตัด
นะช่องทางที่เขาจะพัฒนาของเขาได้เองหมดไปทำลายหมด Monopoly แล้วนักทุนที่ระดับต้นๆของประเทศเนี่ยที่ร่ำรวยอย่างมั่งคั่งในยุคเผด็จการครองเมืองเนี่ยความร่ำรวยเนี่ยกระโดดก้าวกระโดดกันนะพวกนี้เหรอที่จะมาเป็นพระเอกเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองมีแต่จะดันประเทศไปอยู่ในจุดที่เขาสามารถจะทำมาหากินได้คล่องไม่ต้องมีใครมานั่งมาคอยมานะตัดสิ่งที่เขามีได้อยู่แล้วมาตรวจสอบอะไรยุ่งยากไม่เอาเป็นเผด็จการอย่างเงี้ยยิ่งพี่จีนเข้ามาได้มีโครงการใหญ่ๆประเทศไทยนี่ของข้าพวกนี้เหรอมันจะมาช่วยอ่ะแต่ว่ามันมีทุนนะว่าก็ว่าเถอะเมื่อผมพูดอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะคนเป็นเจ้าหรือราชวงศ์ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีคนที่มีใจเป็นประชาธิปไตยนะวันเวลามันอาจจะพิสูจน์แต่ว่าคนตระกูลหนึ่งมันจะมีความสำคัญอะไรมากมายทำอะไรไม่ได้หรอกนะมันไม่มีราคาพอจะมาทำอะไรได้หรอกแค่ลงมาสมัครเป็นแคนดิเดตนายกแล้วอยู่ๆพอมีอันนี้ออกมาบอกว่าไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้เนี่ยก็แบะไม่มีอะไรเลยไม่รับผิดชอบอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นอย่าไปหวังผมบอกเลยอย่าไปหวังส่วนทหารมีทหารที่มีความเป็นประชาธิปไตยมีเยอะด้วยเท่าที่ผมได้ทราบข่าวมานะแล้วเขาก็มองอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะบ้านเราเมืองเราไปอย่างนี้ไม่ไหวมั้งบางคนเขาก็อายที่เป็นทหารแล้วงานอะไรก็ไม่ได้ทำบ้านเมืองไม่มีศึกรบที่ไหนเลยแต่โอ้โหแต่งตัวไปฝึกกันเวทพื้นเข้มแข็งกันมันมีศึกที่ไหนศึกจะมีก็คือแต่เอามันไล่ต้อนไล่กวาดไล่จับไล่ขู่ประชาชนหรือรอยิงเวลามีคำสั่งจากนะคนมีเส้นมีสีนะลงมาศัตรูมีแต่ประชาชนทั้งนั้นศัตรูต่างด้าวมันไม่เห็นมีเท่าไหร่แล้ววันนี้เอาตัวไปอยู่ตามที่ตามชุมชนต่างๆระเกะระกะเต็มไปหมดทหารที่เขามีฮิริโอตปะมันก็มีแต่ทหารเหล่านี้นะก็ต้องรับคำสั่งโตขึ้นมาเนี่ยนะแล้วพอได้ประโยชน์มาเนี่ยถึงจุดที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญก็นะผลประโยชน์มาอุดปากหมดแต่ถ้าเกิดประชาชนเข้มแข็งมีนักการเมืองหรือบุคคลที่มีบารมีรวมกันสารเป็นพลังผมบอกแล้วทักษิณธนาธรคนเดียวแล้วบอกฉันเป็นผู้นำการรัฐไม่พอจะโดนไล่ดับหมดนะครับแล้วไม่มีโอกาสได้ทำงานถ้าจะต้องทำก็คือใช้บารมีใช้ความสามารถของตัวเองนั้นสารรวมคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าเข้ามาด้วยกันนักการเมืองวันนี้ก็เริ่มโผล่แล้วนะนักการเมืองที่เขามี อุดมการณ์ก็เริ่มพูดคุยแต่พูดแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าใจภารกิจก็ยังจะไปสู้กันในสภาเอาเฉพาะวาทกรรมหรือขู่ๆไปเล่นๆแล้วไม่คิดจะรวมพลังเวลาทำสงครามน่ะมันก็ต้องเตรียมจัดทัพเวลาจะขึ้นชิงแชมป์โลกก็ต้องฟิตซ้อมมีเทรนเนอร์มีการศึกษาคลิปคู่ต่อสู้แล้วก็ถึงวันเนี่ยก็ต้องให้พร้อมแล้วไปชกแล้วให้ชนะพูดอย่างเดียวอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นักการเมืองก็มีแต่พูดนะอย่างนั้นนะวิจารณ์ไปวิจารณ์มาแล้วก็รอวันจะชนะการเลือกตั้งวันนี้ทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นช่องทางที่เราจะไปทำลายเขาได้เขาไม่ยอมคิดใหม่ทำใหม่ได้ไหมนักการเมืองทั้งหลายเพราะท่านเนี่ยเป็นคนมีบารมีอยู่แล้วนะท่านแต่ละคนก็มีมวลชนของท่านนะลงไปสารกับมวลชนให้เขารู้ปัญหาวันนี้เราอำนาจมาอยู่ในมือประชาชนเถอะแล้วจัดประเทศกันใหม่เพราะนะจะให้คนข้างบนคนที่ถือปืนคนที่ใส่ชดานะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายที่วันนี้นะกำลังนะเห็นโอกาสที่จะซื้อของถูกจะเข้าไปครอบนะควบรวมหรือว่าไปยึดเอาอีกกิจการสำคัญสำคัญมาในราคาถูกนะเขาตาเป็นมันไม่มีทางหรอกเขาถึงเรียกว่ายุคประชาพาไปไงวันนี้คำว่าประชาชนเนี่ยพระเนนนะวัดธรรมกายพระทั้งสายธรรมยุทธนะแล้วก็มหานิกายเนี่ยท่านมีหน้าที่ต้องช่วยกันกู้ชาติแล้วล่ะแล้วบ้านเมืองที่มันอ่อนแอเนี่ยเราก็เห็นนะว่ามันมีภัยจากต่างด้าวต่างบ้านต่างเมืองนะต่างวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาจริงๆเขาเห็นช่องโหว่เห็นความอ่อนแอเนี่ยนะคนที่เขาตั้งใจจะยึดจะคุมอยู่แล้วเนี่ยมันคือโอกาสถ้าเราไม่ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งไม่มีนักการเมืองที่มีคุณภาพมีการแข่งขันกันมีตามระบบเนี่ยการจะฟื้นตัวเรื่องเศรษฐกิจในโลกยุคปัจจุบันนี้ก็ยากละแล้วยังจะต้องนำไปสู่ความร้อนร้ายวันข้างหน้าเพราะยิ่งขัดสนมากขึ้นคนมันจะทนไม่ไหวแล้วพอมันเป็นเรื่องร้อนร้ายปุ๊บก็ไม่รู้จะมีใครมาตอกลิ่มท้ายที่สุดแล้วอาจจะกลายเป็นซากปรักหักพัง
แล้วบ้านเมืองเนี่ยจากที่ควรจะมีอนาคตเป็นดาวรุ่งสวยสดงดงามเนี่ยเหมือนกับว่านะเด็กสาว2คนเนี่ยหน้าตาสวยพอๆกันคนหนึ่งตั้งใจเรียนดีอะไรดีนะนะทั้งคู่ก็อยากจะได้ดีได้ดีทั้งนั้นแต่ว่าลงเอยสุดท้ายมานะคนหนึ่งเนี่ยได้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะไปเป็น CEO ใหญ่ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไปเป็นคุณหมอนะไปเป็นวิศวกรนะกับอีกคนหนึ่งนะไปลุ่มหลงไปติดยุงติดยาอะไรเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วก็ชีวิตก็นะลงเหวไปเรื่อยๆนะประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเสียดายมากเป็นเด็กหัวไบรท์นะหน้าตาสดใสรักดีครอบครัวดีอะไรดีทุกอย่างเลยแต่ว่าในช่วง10ปีหลังเนี่ยมันเป็นลักษณะว่านะถ้านะเราเป็นประชาธิปไตยเราอยู่ในที่ทางที่มันถูกเนี่ยมันจะไปยุ่งแล้วแต่ปรากฏว่าคนที่เคยอยู่ด้วยกันนะตอนนี้10ปีที่แล้วเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยวันนี้มันลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยลงไปเนี่ยต้องกู้แล้วการกู้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นภาระของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าประชาชนเป็นฐานนะครับแล้วก็ขบวนนำเนี่ยเขาก็อ้างสิทธิ์ของการเป็นตัวแทนปวงชนทั้งหลายนี่แหละเพราะวันนี้ประเทศชาติมันคือของคนไทยทุกหมู่ทุกเรานะรวมใจของคนทุกหมู่ทุกเราแล้วผมก็เชื่อว่าคนรักชาติมีเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้มันเหมือนมดแดงหลายรังต่างคนต่างอยู่นะถ้าจะเอาหนามดแดงหนึ่งรังไปแล้วก็เดียงแถวไปเราจะสู้กับมันนะเหมือนนักศึกษาก็คือรังหนึ่งคุณธนาธรก็รังหนึ่งนะเพื่อไทยก็รังหนึ่งนะสหพันธรัฐรังหนึ่งนะกลุ่มมดแดงร่มช้างรังหนึ่งกลุ่มน้องโบรังหนึ่งนะกลุ่มอะไรอย่างอื่นอีกแล้วมีคนไทยจำนวนมากเป็นมดแดงที่นะเขาเรียกอะไรเดียมดแดงที่กำลังสลบอยู่กินยานอนหลับสลบสลืมสลือไม่ยอมทำงานไม่สนใจทั้งสิ้นไม่หือไม่อือก็เยอะก็ต้องปลุกกันรวมใจกันรวมใจไทยทุกหมู่ทุกเหล่านะครับไทยทุกสีนะแล้วก็มาบอกว่าไอ้ที่มันเป็นระบอบเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันอยู่ผิดตำแหน่งหมดเลยแล้วมันก็เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวยึดบ้านยึดเมืองแล้วทำบ้านเมืองเสียหายประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยมันต้องมีระบบการทำให้คนดีเข้ามาแย่งกันเข้ามาแข่งกันใช้อำนาจของประชาชนนิติบัญญัติบริหารธุรการแล้วก็นะใช้วิสัยทัศน์ใช้ความรักชาติเนี่ยนะรับใช้ประเทศชาติทำให้มันเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าไม่ใช่ยึดอำนาจอยู่กับคณะของตัวเองส่วนน้อยแล้วฉกฉวยผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของชาติไปอยู่กับคณะของตนแล้วก็จะนะขัดขวางทำลายทุกฝ่ายที่เขาจะมานะส่งเสียงหรือว่าเรียกร้องให้มีการคืนอำนาจให้เป็นของกลางทุกคนแล้วก็ให้คนดีมีความสามารถมาแข่งกันทำงานนะครับนะผมก็สรุปว่าวันนี้เนี่ยนะคนที่จะมากู้ชาติเนี่ยมองไปทางไหนเนี่ยมันไม่เห็นอ่ะผมก็เลยต้องขอแนะนำพี่น้องเริ่มไปส่องกระจกดูนะนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องเห็นอะไรในกระจกนั่นแหละนะพี่น้องก็ไปคิดเองว่านะมันจะนำไปสู่การกู้ชาติได้อย่างไรนะครับเอาละนะครับก็ยาวพอสมควรนะครับนะน้องแอปเปิลจะไปอาบน้ำตามสบายเลยครับนะนะคุณกายบอกนี่พูดให้ใครฟังพูดให้พวกคุณฟังนะให้คุณฟังเพื่อจะบอกว่าคุณอย่าไปหวังเข้าใจนะคุณกายนะผู้นำไม่ดีอะไรก็สะดุดหมดเสียเวลาล้าหลังนะครับนี่คุณซัมนะครับคุณยายการ์ตูนแวะเข้ามานะครับทหารมันก็นะมันรักกษัตริย์เอาความฝันทหารไม่ยุ่งการเมืองนะทำให้มันร่ำรวยและมีอำนาจเรื่องเมื่อไหร่มันจะเลิกตรงกันนะเข้าใจนะครับที่ผมพูดเนี่ยตรงกันนะเขาไม่เอาแต่มันมีเขามีทหารที่นะพร้อมอยู่แต่ถ้าประชาชนลุกเต็มแผ่นดินนะทหารที่เขามีฮิริโอตปะอยู่นะเขาก็รักบ้านรักเมืองเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะสามารถทำอะไรได้นะครับลุกขึ้นมาทำอะไรได้นะนะพี่น้องที่เป็นมดแดงพี่น้องต้องรู้นะที่ภาวนาตัวเองเป็นมดแดงนะพวกเรานะต้องช่วยกันสู้นะครับทำอะไรตรงไหนได้ทำที่สุดแล้วมันต้องมีขบวนน่ะที่เราพูดธรรมกายเมื่อกี้มีพี่น้องศรัทธาใช่ไหมมีนะเขาเรียกอะไรนะญาติธรรมทั้งหลายนะอุบาสกอุบาสิกานั่นแหละนะแล้วก็มีศูนย์กลางวัดนะครับฝ่ายบริหารฝ่ายจิตวิญญาณนะฝ่ายบริหารด้านต่างๆใช่ไหม
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็รวมกันเป็นหนึ่งนะพี่น้องที่เป็นญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยใช่ไหมเป้าหมายเขาก็ชัดเจนนะการปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยทำคิดกิจกรรมคิดโครงการอะไรขึ้นมาเขาทำสำเร็จหมดเลยนะแล้วก็ทำให้องค์กรมันโตขึ้นไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆนะแต่ว่านะในขบวนการการปฏิวัติประเทศเนี่ยกู้นะกู้ชาติมาจากขบวนปฏิวัติเนี่ยขบวนเผด็จการเนี่ยนะมีคนแล้วมีขบวนนำแล้วนะมีการจัดการเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีอุดมการณ์ชัดเจนแล้วเนี่ยนะเมื่อลุกขึ้นมาปฏิบัติเนี่ยสำหรับประเทศไทยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของกฎหมายกับเรื่องของอำนาจปืนนะครับที่จะมาเล่นงานพวกเรานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยคนจำนวนมากนะลุกฮือขึ้นมาแล้วบอกว่านี่ไอ้โจร500นี่ตัวจริงเนี่ยทั้งหมู่บ้านเขาไม่ยอมแล้วต่อไปเนี่ยวางอาวุธวางอะไรทั้งหมดซะวางอำนาจซะทั้งหมดยอมซะนะเรามาจัดการประเทศกันใหม่ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็พวกเราเนี่ยไม่มีปืนไม่มีอำนาจไม่มีอะไรนะเวลาเนี้ยสิ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือการรวมตัวกันให้มากที่สุดแล้วประสานงานในเชิงปริมาณคุณภาพให้มากที่สุดดีที่สุดพอมันมีขบวนนำเข้ามาร่วมจัดการปุ๊บเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นแรงดึงดูดให้คนทั้งชาติมาเห็นความสำคัญของการมาร่วมขบวนตรงนี้นะครับคนที่นะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยถ้าเป็นคนเดียวไม่ได้นะก็ให้อุดมการณ์ขององค์กรมันเป็นตัวนำเหมือนกับที่พรรคอนาคตใหม่เขาพยายามจะทำนะก็นะพูดอย่างนี้มันอาจจะเป็นนามธรรมนะเป็นนามธรรมไปบ้างนะครับแต่ว่าหวังว่าจะมีผู้ที่เข้าใจนะครับพี่น้องที่เข้าใจก็นะเอาไปตีความแล้วก็ปฏิบัติกันต่อนะครับ เนี่ยครับคุณกายบอก 1.9 ล้านล้านนะครับเป็นหนี้ร่วมกันแต่ไม่ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจถ้าเขาไม่ให้ตรวจแล้วทำยังไงเขาทำในสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งเยอะทั้งแยะเรื่องนาฬิกาวันนี้เห็นไหมตบหน้าคนไทยทั้งชาติแล้วเราจะได้แต่โอ้นะมันนะจะด่าจะประชดประชันอะไรก็แล้วแต่เขาหน้าด้านเขาอยู่ต่อเขาไปต่อบอกแล้วบริโภคบรรไลบริโภคอำนาจอ่ะไม่ไล่ไม่เลิกนะครับท่านจะทำยังไงอ่ะจะไล่โดยวิธีไหนอ่ะนะแต่วันข้างหน้ายังไงท่านก็ต้องไล่พวกนี้ออกไปให้ได้นะจะไล่โดยการลงประชามติจะไล่โดยการเลือกตั้งนะหรือจะใช้ลักษณะการลุกฮือเพราะนั้นที่ผมพูดให้สู้เนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องรีบลุกฮือนะแต่ต้องจำไว้ว่าหัวใจสำคัญคือรวมตัวกันให้ติดพี่น้องก็บอกอ้าวจะรวมยังไงทั้งประเทศพี่น้องไม่ต้องทำทั้งประเทศก็บอกว่าทำในหมู่บ้านตัวเองตำบลตัวเองอำเภอตัวเองจังหวัดตัวเองหรือนะในองค์กรของตัวเองในครอบครัวตัวเองนะถ้าถึงจุดที่นะเป็นอย่างที่พี่น้องหลายท่านเป็นนะตอนนี้เข้ามาฟังแล้วบอกว่าเราต้องกู้ชาติจริงๆนะจะกู้ยังไงอ่ะนะคนพวกนั้นเขาไม่มีใครทำให้เราหรอกเพราะเขาได้อิ่มหมีพีมันไอ้ที่จะทำเขาก็นะก็ต้องกลัวเราเพราะมันสู้ไม่ได้หรอกธนาธรทักษิณจะไปสู้ยังไงนะทีนี้มันคนคิดใหญ่นะมันไม่มีปัญหามาอยู่ตรงนี้นะคิดการใหญ่จะทำใหญ่เนี่ยถ้ามีอาจจะไม่ใจนะมีแต่บารมีไม่ถึงเงินทองไม่พอมันก็ลำบากเพราะนั้นที่สุดแล้วมันต้องสร้างจากฐานของความเป็นจริงคือให้ประชาชนแต่ละคนเติบกล้าขึ้นมาเติบกล้าขึ้นมาพอมันโตพร้อมกันปุ๊บเนี่ยพลังมันมหาศาลมากนะครับใครเข้ามาเป็นผู้นำเนี่ยแค่รู้วิธีการนิดหน่อยเนี่ยมันไปได้เลยมันจบเลยที่ผมพูดนี่ไม่ใช่การไปฆ่าไปฟันหรือว่าการทำร้ายบ้านเมืองนะพี่น้องบ้านเมืองมันเลวร้ายมันผิดทางหลงทางนะพวกเราเนี่ยมีหน้าที่ต้องช่วยกันต้องกู้มันไว้ดันมันไปทิศทางที่มันถูกต้องลูกหลานเราเนี่ยเขาจะได้ไม่ด่าเราว่าโอ้โหทำลายบ้านเมืองบ้านเราเมืองเราเนี่ยศักยภาพมันสุดยอดหลายอย่างมันเป็นตัวแปรดีหมดแต่เรากำลังหลงทางเหมือนเด็กสาวสองคนที่ว่าเนี่ยคนหนึ่งเขาตั้งใจเรียนแล้วก็ไปคนนี้ก็พยายามตั้งใจเรียนแต่บังเอิญมีเพื่อนนะเริ่มพาเฉลงไปแล้วก็เริ่มสูบบุหรี่นะเริ่มไปใจแตกเริ่มไม่เข้าเรียนอย่างเงี้ยเราเห็นอย่างนี้เรารู้อนาคตอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ติดคุกก็อาจจะไปเป็นโสเภณีหรืออาจจะนะไปมีครอบครัวจนๆทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เรียนต่ออย่างเงี้ยเราเห็นประเทศไทยมันกำลังจะออกนอกลู่นอกทางอย่างนั้นน่ะแล้วเราไม่ดึงมาได้ยังไงล่ะใช่ไหมฮะเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เด็กคนนี้ไม่ดึงอ้าวทีเนี้ยเหมือนประมาณอย่างเงี้ยนะหรือว่าเพื่อนๆของเด็กคนนี้ก็ไม่ดึงเด็กคนนี้ก็ไม่ดึงตัวเองอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะแต่ประเทศชาติเนี่ยมันเป็นของเราทุกคนนะก็ต้องช่วยกันนะครับผมฝากไว้นะครับหวังว่าพี่น้องจะนะเข้าใจแล้วก็นะเอาไป
นะใช้ประโยชน์ว่าแล้วก็นะต้องเข้าประเด็นที่2แล้วล่ะ